อากาศเช้านี้ก็เย็นสบายแต่ว่ามีลมหน่อยๆนะครับจริงๆอยากให้มีมากเหมือนวันก่อนจะเย็นสบายครับแม่น้ำปิงก็ไหลเอื่อยๆแล้วก็แม่น้ำปิงเป็นสีอะไรเพื่อนดูครับเป็นสีดินโคลนเนาะจริงสีดินโคลนเพราะว่าเกิดจากฝนตกนะครับฝนตกจากทางเหนือนะครับจากทางเหนือทางเชียงดาวทางแม่ริมทางอะไรน้ำแม่น้ำปิงก็มาจากดอยสุเทพนะครับก็มาไหลมาลงมาก็กลายเป็นน้ำสีส้มเจ้าสีแดงก็ไม่ใช่นะครับสีส้มก็ช่วงนี้ก็เข่าสวนะครับโอ้โหจะลงมติโหวตรับนายกหรือเปล่าก็ลุ้นกันทุกวันนะครับลุ้นทุกวันเนาะจริงจริงการเมืองเพื่อนบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะก็มันก็เกี่ยวข้องกับพวกเราเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตพวกเราความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับก็เกิดจากนโยบายของพวกนักการเมืองนี่แหละแล้วนโยบายพวกนี้มันก็จะไปเขาเรียกอะไรไปกำหนดทิศทางระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งพวกนักลงทุนพวกอะไรนะครับก็ถ้าได้นักการเมืองที่ดีที่เขาคาดหวังนะครับก็ระบบอะไรต่างๆมันก็จะไปได้ดีนะครับทั้งระบบเศรษฐกิจนะครับอะไรก็จะดีนะครับนักลงทุนก็เกิดความไว้วางใจนะครับในเสถียรภาพในความสามารถของนักการเมืองนั้นๆนะครับก็จะเกิดการลงทุนระบบเศรษฐกิจอะไรก็จะดีนะครับเกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับตอนนี้ก็ถกเถียงระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่านะครับก็คนรุ่นเก่าก็แค่หยิบมือเดียวเนาะตอนนี้เขาก็ยึดมั่นในหลักการนะครับยึดมั่นในหลักการว่าก็ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดว่าอย่างนั้นว่าสวมีอำนาจในการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยอย่างนี้แต่นี้จริงๆอ่ะผมมาดูแล้วจริงอ่ะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือที่เขาเขียนอย่างนี้เพราะว่าอาจจะเป็นทางออกในกรณีที่ว่าเกิดความขัดแย้งกันนะครับความขัดแย้งพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากเนี่ยไม่สามารถรวบรวมหรือว่าตกลงกับพรรคอื่นได้อะไรเงี้ยก็เสียงไม่ถึงนะครับก็ไม่เกินกึ่งหนึ่งหรือว่าเลยกึ่งหนึ่งไปนะครับ250ก็อันนี้ก็เป็นทางออกว่าเออถ้าเผอิญมันมีพรรคการเมืองที่มีเสียงรองลงมาหรือเสียงข้างน้อยนะครับสามารถรวบรวมจำนวนส.ส.ได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ยังขาดอีกก็ทีนี้ก็เป็นหน้าที่สว.ที่จะมาตัดสินใจโหวตเลือกนายกร่วมเข้าไปด้วยเพราะว่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการทางออกของการเมืองทางออกของประเทศอะไรเงี้ยแต่สถานการณ์ทุกวันเนี้ยก็ในปัจจุบันเนี้ยการเลือกตั้งปัจจุบันเนี้ยก็ปรากฏว่าพรรคที่เขาได้มาอันดับหนึ่งเนี่ยเขาสามารถรวบรวมพักร่วมได้ละได้ร่วม310 309 310มั้งเนาะก็เป็นปึกแผ่นแล้วเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นเลยว่าเขาสามารถรวบรวมได้เงี้ยจริงๆก็ยังไม่ใช่หน้าที่ของสว.นะครับผมคิดว่างั้นนะสว.นี่คือแค่แบบว่าเข้ามาแก้ไขในกรณีที่ว่าเกิดความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้นนะครับทีนี้มันก็จะบรรดาสว.เก่าๆเนาะเขาก็จะเข้ามาอ้างสิทธิ์แล้วว่าเฮ้ยเขามีสิทธิ์ในการโหวตอะไรเงี้ยเขาจะโหวตใครก็ได้เป็นนายกอะไรเงี้ยก็จริงๆคนพวกนี้เนาะได้รับการคัดสรรได้รับการคัดเลือกมาก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจริงๆน่าจะเห็นแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองเราเนาะเพราะว่าเห็นในโพสต์ในสื่อโซเชียลนะครับตัวนี้ก็มีการประกาศทั้งของนักศึกษาทั้งของกลุ่มมวลชนนะครับก็
ป็นที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบรรดาสวบรรดาสวเนี่ยไม่ทำตามมติของประชาชนเนี่ยก็คงจะมีการออกมาเรียกร้องหรือกดดันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนานะครับของทุกๆคนของคนไทยแล้วก็ของทั้งนักลงทุนแล้วก็ของบรรดาต่างชาตินะครับที่เขาเฝ้ามองดูอยู่นะครับอยากจะให้คนแค่หยิบมือเดียวนั้นมีจิตสำนึกยอมละวางนะครับอีกอย่างเขาก็จะแปลว่าเขาก็จะหมดอำนาจเนาะเหลืออีกปีหน่อยๆมั้งก็จะหมดวาระนะครับสวเขาก็คงจะบางส่วนที่ห่วงอำนาจแล้วจะพยายามดิ้นนะครับเพื่อที่จะได้ความอำนาจเก่าเข้ามาเพื่อที่เขาหน้าเขาก็จะได้รับเลือกเข้ามาอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันก็ว่าเป็นการสร้างบุญคุณให้แก่กันนะครับก็รอการตอบแทนบุญคุณซึ่งความคิดเหล่านี้จริงๆเขาอยู่มาตั้งหลายปีเนาะก็เขาน่าจะละวางเนาะคนพวกนี้ไม่เข้าถึงสัจธรรมของชีวิตจริงๆนะครับอายุก็มากเนาะอายุก็มากจริงๆน่าจะปล่อยให้คนรุ่นใหม่ลองดูคนรุ่นใหม่เขาเข้ามาทำการบริหารประเทศนะครับเผื่ออะไรจะดีขึ้นเนาะเพราะว่า10กว่าล้านเสียงที่เลือกพรรคสีส้มเข้ามาเนี่ยก็จากทั้งหมดมัน30กว่าล้านเสียงนะครับก็จริงๆน่าจะลองดูน่าจะเปิดโอกาสนะครับให้กับคนรุ่นใหม่นะครับว่าทุกวันนี้พลังคนรุ่นใหม่นะแข็งแรงมากยังดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราก็พอจะรู้นะครับเนาะเราพอเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งคนรุ่นเก่าอาจจะตกยุคไปแล้วนะครับยุคการสื่อสารไร้พรมแดนที่ว่าแล้วก็แกนนำคนใหม่เนาะเขาก็อายุก็วัยกลางคนเนาะ42ก็ยังแต่เขาเก่งมากจากเมื่อก่อนก็ไม่เคยได้ดูเนาะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็พอหลังจากเลือกตั้งผลการเลือกตั้งมาแล้วก็ลองเข้าไปดูในทั้ง TikTok ทั้งในสื่อโซเชียลทั้งหลายเนาะโอ้ฟังคำพูดคำจาเขาเป็นคนหนุ่มที่ไฟแรงมากมีความคิดกว้างไกลแล้วก็ก้าวไกลอย่างที่เขาชื่อพรรคเขาแหละแล้วก็ทั้งของทหารเนี่ยก็เขาไม่ได้ว่ายกเลิกอะไรแต่ว่าเขาหาข้อมูลมาแล้วอย่างเกณฑ์ทหารเนี่ยเกณฑ์ทหารเนี่ยบอกว่าอยากยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่ว่าเปิดรับสมัครจริงๆอ่ะคนที่กำลังว่างงานที่อยากมีงานทำและอยากเป็นทหารนี่ยังมีร่วมครั้งหนึ่งเนี่ยร่วม2-3 หมื่นคนนะครับทั่วประเทศจากแสนกว่าคนที่ทำการคัดเลือกเนี่ยแล้วเขาจับได้ใบดำจริงๆอยากจะยกเลิกอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะเพิ่มสวัสดิการเอางบที่มันเกินมันที่ไม่จำเป็นเนี่ยมาเพิ่มสวัสดิการให้กับชั้นผู้น้อยอะไรเงี้ยก็มันก็ได้ใจของเราชั้นผู้น้อยนะครับทั้งทหารตำรวจอย่างดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนาะอย่างเขตที่เป็นเขตทหารในเขตดุสิตอย่างอะไรก็แล้วแต่หลายๆที่หลายจังหวัดเนี่ยสีส้มทั้งนั้นเลยครับเขาก็ยังเทคะแนนให้เพราะว่าถ้าเข้าไปฟังดีๆเนี่ยอย่างตั้งใจเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าจะยกเลิกจะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดอย่างที่โดนโจมตีนะครับเขาแค่อยากจะเข้ามาปัดกวาดให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้กับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันลดความเขาเรียกอะไรความเหลื่อมล้ำเนาะทุกสาขาอาชีพนะครับในสังคมนะครับซึ่งเป็นความคิดที่สุดยอดมากเลยนะครับก็ได้แต่หวังเนาะก็คอยดูกันต่อไปนะครับแล้วอย่างเห็นมีข่าวว่าคะแนนผลการเลือกตั้งจากบัตรที่อยู่ต่างประเทศอ่ะมาไม่ทันแล้วเห็นว่ากกต.เขาจะตีเป็นบัตรเสียเพราะมาไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่
หูแย่เลยแย่ครับก็ไม่รู้ว่ากกต.เขาเอาไงกันแน่เนาะก็รอฟังข่าวต่อไปนะครับแล้วตอนนี้ข่าวของแอมไซน์ไนน์แล้วก็ค่อนข้างจะเบาแต่ก็ยังมีกระเสียงกระสายเข้ามานะครับก็มียอมรับนู่นยอมรับนี่นิดๆหน่อยแต่ว่ายอมรับว่าเอายาพิษมาจากในแด่นะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องจริงคือมันตั้งแต่แรกแล้วมันผู้หญิงคนนี้เขาโกหกตั้งแต่เรื่องก้อยแล้วครับตั้งแต่เรื่องคนก้อยแล้วเขาโกหกมาตั้งแต่แรกแล้วโกหกคิดอะไรได้เขาก็จะโกหกไปเรื่อยนะครับแล้วอย่างก็เห็นท่านรองบตรเนาะก็เที่ยวเข้าออกขนาดเป็นนายบวชชั้นผู้ใหญ่นะครับยังเที่ยวเข้าออกเข้าหาธนสถานจริงนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังตลบตะแลงพิ้นป้อนนะครับจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังไม่สำนึกนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็คงจะได้แต่รวบรวมพยานหลักฐานสำนวนแล้วก็เสนอขึ้นไปยังอัยการนะครับถ้ามีความเห็นสั่งฟ้องก็ส่งฟ้องศาลนะครับทางอัยการก็ส่งฟ้องศาลก็ดำเนินคดีนะครับกี่คดีไปนะครับ15ตอนนี้15คดีนะครับก็ว่ากันตามพยานหลักฐานพยานทุกอย่างนะครับมัดตัวเขานะครับถึงแม้จะไม่มีคนเห็นนะครับก็ยังที่เราเห็นทุกวันนี้ก็สังคมก็ตัดสินไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เขาปากแข็งจริงๆนะครับสุดยอด ตอนนี้รถก็เริ่มมากันเยอะนะครับเ มื่อวานก็เสพข่าวนิดเดียวเองนะครับว่าเกี่ยวกับเพราะว่ามันเบื่อพวกข่าวนี่แหละพวกคนแก่นี่แหละแต่พอมาหัวค่ำก็เข้ามาดูหน่อยก็เห็นพักที่ได้คะแนนดับหนึ่งเขาก็รวม6พักแล้วก็มานั่งจอยกันนะครับมาจับมือกันก็แสดงว่ามันไม่มีปัญหาในการรวบรวมนะครับก็จริงๆสวก็น่าจะละนะครับละเพราะว่าเขาตกลงกันได้แล้วอย่างนั่นแหละในกรณีที่ว่าสวเข้ามาว่ามันเกิดทางตันนะครับมันเดินต่อไปไม่ได้เขาก็ต้องพึ่งอำนาจสวเข้ามาช่วยนะแต่อันนี้คือเขาเรียบร้อยแล้วจริงจริงน่าจะปล่อยนะครับให้เป็นไปตามมติประชาชนนะครับถ้าอยากให้บ้านเมืองสงบสุขเราก็อยากให้บ้านเมืองสงบสุขไม่อยากให้มีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรเพราะสงสารพวกเยาวชนพวกเด็กๆพวกคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนผ้าขาวเนาะสงสารเขาต้องออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆนานานะครับพอมีเรื่องมีราวมาคนไม่พ่อไม่แม่เนาะก็ทุกข์ใจนะครับสงสารเด็กๆนะครับพวกเขาเหล่านี้นะครับก็อีก20-30ปีต่อไปข้างหน้าเขาจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปนะครับในการพัฒนาประเทศไทยเรานะครับให้สู้กับนานาอารยประเทศนะครับซึ่งต่างกับคนรุ่นเก่าอายุ50 60 70 80ปีทุกวันนี้ที่ยังเย้ยๆอยู่วันนี้ให้เวลาอีกผมให้เวลาอีก20 30ปีเดี๋ยวเขาก็ล้มหายตายจากกันไปนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นสัจธรรมของชีวิตนะครับเขาน่าจะเข้าถึงหลักธรรมตรงนี้เนาะแต่ปรากฏว่าตอนนี้กำลังฝุ่นตลบเลยก็ได้แต่หวังว่าก็อยากจะหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระสยามเทวาธิราชนะครับพระแก้วมรกตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยช่วยไปโดนจิตโดนใจพวกเขาเนาะให้เขาเกิดความสำนึกนะครับสำนึกไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายอยากให้บ้านเมืองสงบสุขนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพเพื่อนเดินทางก็ให้ปลอดภัยนะครับบ๊ายบาย